นี่มันดอกเนี่ยสวยมันจะมีเยอะนั่นแหละค่ะแต่ว่าพอเห็นครั้งแรกเนี่ยจะดูเด่นลูกเกสรข้างในเขาหอมที่ไม่มีกลิ่นค่ะดอกตูมเยอะเนี่ยค่ะชื่อเขาชื่อเขาอยู่ตรงนี้ค่ะป้าจะพาไปดูดอกไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะหอมหอมหอมมากเลยไม่ใช่อันนี้นะคะนี่ก็สีข้าวเหลืองสวยเนี่ยค่ะหอมมากเลยลักษณะเหมือนลักษณะดอกเหมือนรังผึ้งหอมหอมคล้ายๆดอกโมกแล้วก็หอมคล้ายๆกลิ่นน้ำหอมของอุ้ยลืมชื่อน้ำหอมนั้นอีกแล้วไม่มีใบนะคะแต่หอมจังเลยอ่ะดูสีเขาหอมมากเลยเอ๊ะทำไมชื่อเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ชื่อว่า Pepper Bush ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าที่เป็นดอกไม้จากจีนเหรอเนี่ยค่ะดูเนี่ยหอมมากเลยเอ๊ะมันเป็นป้ายปักเอาไว้ชักไม่แน่ใจแล้วว่าชื่อดอกอะไรแต่หอมมากหอมหอมค่ะหอมชื่นใจอันนี้เหมือนใบสะเดาจังเลยนะคะตอนนี้ก็เนี่ยค่ะก็เท่าที่เห็นเนี่ยแล้วอันนี้อีกแต่นี้ไม่แน่ใจว่าหอมไหมจะเห็นบ่อยจะพาไปดูเนี้ยค่ะจะพาไปดูซากุระมีซากุระบานให้เห็นอยู่2ต้นพวกนี้ก็กำลังจะบานเนี่ยค่ะด้านหลังของโบทานิคการ์เด้นบรูคลินนะคะอันนี้ก็เนี่ยตอนแรกเห็นนึกว่าดอกที่จะชอบเรียกว่าดอกมะเฟืองนะคะแต่มันไม่ใช่พอเข้ามาดูแต่ต้นนี้เป็นซากุระค่ะซากุระพันจิ๋วต้องบานมากๆถึงจะสวยเนี่ยค่ะส่วนนี้สิเป็นซากุระพันกุหลาบเขาบานแล้วต้นอื่นยังไม่บานนี่ค่ะโอ้ไม่เคยเห็นจริงๆค่ะซากุระพันนี้ที่พันกุหลาบจะไม่มีเกสรโผล่มาแบบนี้นะคะหอมละมุนว้ายเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เห็นต้นนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้เดินมาด้านหลังของโบทานิกนะคะว้ายหอม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 ชื่นใจเป็นคนที่ชอบดอกไม้ค่ะพอเห็นแล้วไม่อยากจะเดินไปไหนว้ายเขาบานเขาน่าจะบานเต็มที่แล้วค่ะเนี่ยดูนั่นแต่ในสวนนั้นคงยังไม่บานแต่ว่าพันธุ์เนี้ยไม่เคยเห็นจริงๆค่ะเพิ่งจะเห็นต้นนี้เป็นต้นแรกจริงๆเดี๋ยวก่อนเนี่ยค่ะชื่อเขาต้นแอปริคอตเฮ้ย ไม่ใช่ซากุระซะแล้วหรอครับเนี่ยชื่อว่า Japanese apricot apricot นี่มันเป็นชื่อผลไม้นี่คะแสดงว่านี่เป็นดอกผลไม้แล้วสิเนี่ยอุ้ยสวยสวยจังเลยค่ะแสดงว่าเป็นไม่ใช่ซากุระเป็นของเป็นดอกแอปริคอตทั้งนั้นนะคะอู้สวยใกล้ๆค่ะโหเห็นแค่นี้ก็สวยแล้วซากุระมันจะดอกมันจะเยอะส่วนอันนั้นนะซากุระแน่นอนค่ะโอ้ยสวยสวยหอมกลิ่นหอมละมุนหอมนี่แหละค่ะลักษณะดอกเขาน่ะ
จะมีเกสรโผล่ออกมาอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นแอปริคอตดอกชมพู่มะเหมียวบ้านเราสวยกว่านะคะอะไรก็บ้านเราสวยกว่าเสียดายที่วันนี้โบทานิคการ์เด้นไม่ใช่วันฟรีที่ว่าเขาเปลี่ยนแล้วนะคะปกติวันทุกวันอังคารจะฟรีเขาบอกไม่มีอีกแล้วจะมีฟรีคือวันศุกร์8โมงถึงเที่ยงเท่านั้นนะคะโอ้โห8โมงถึงเที่ยงก็ต้องออกจากบ้านตั้งแต่7โมงเช้าเมื่อก่อนเนี่ยวันอาทิตย์วันอังคารเนี่ยทั้งวันแล้วก็วันเสาร์หลังเที่ยงนี่ค่ะว้าเห็นแค่นี้ก็ชอบแล้วแล้วเดี๋ยววันหลังสักประมาณอีก2อาทิตย์จะพาไปดูซากุระในสวนนะคะในโบทานิคเนี่ยค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะมันมาดูซิว่าอันนี้จะเขาจะใส่ชื่อว่ายังไงแต่อันนี้คือซากุระค่ะอ๋อค่ะถ้าหากใส่ชื่อว่าเชอรี่เนี่ยใช่แล้วค่ะอันนี้ซากุระเห็นไหมคะนี่แหละชื่อเขาโอ้โห ever blooming cherry อันนี้คือซากุระค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนั้นก็ซากุระเพราะว่าตระกูลเดียวกันสวยสวยไปดูอีกทีชอบมากอ่ะสวยค่ะชอบสวยเป็นคนที่ชอบดอกไม้ค่ะโอ้ยสว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 ยมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวยจริงๆ